กูนึกว่าหูเล่งอยู่แล้วมันไม่ใช่แก๊สเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิช่วงมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ว่าสอนไม่รู้ถ้าวิ่งมาก็ลงจากสะพานเดินมาเข้ามาทางคู่ขนานคู่ขนานแล้วเราจะมีผลอะไรไหมเนี่ยกับร่างกายอ่ะไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเลย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 ไฟใต้ดินที่แรงมันต้องมีแสงไฟแล้วใต้ดินเนี่ยตกใจเลยเหี้ยไฟแล้วความเหลือเลยนะใช่เปิดอะไรก็เปิดอะไรโอเคน้ำเดือดเลยไหมสักครู่นะประกายไฟโอ้โหไปขึ้นนาฬิกาเนาะแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้อืมไม่ด้วยกูยังไม่รู้อยู่เลยไปเที่ยวไปกลัวแล้วก็เลยไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็มันฟันขึ้นอย่างนี้นั่นแหละมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ตลอดมันเพิ่งจะเป็นวันนี้อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยพี่บ้านหลังเนี้ยไม่เกิดเหตุการณ์ไม่เคยก็ยังงงอยู่มีควันขึ้นเอาไข่โยนไปลูกไปลองดูว่าสุกเปล่าหลังจากนั้นกระจ่าเลยกบอะลงไปมันไม่ถึงหนึ่งวินาทีหงายท้องเลยโอ้โหแต่กินนะมันกินคือกินร้อนน้ำเดือดแปลกดิไม่ห่าแต่ยาที่ติดไอ้นี่ไงว่ามันกัดข้างล่างแต่มันไม่น่าจะได้แจ้งกู้ภัยบอกว่าทำบ้านหนึ่งแกบอกให้ทุกคนสองสองถ้ามันเป็นกลางคืนที่ตายจะบ้านหนึ่งเล่นตัวถ่านเนี่ยดูนี่นะดูนี่ดูคางคกเตรียมเลยชีวิตโอเคระวังเลยโหเนี่ยน่ากินเลยล่ะอึ่งไงอึ่งอึ่งถ้าตอนลงไปที่เสียชีแต่ตัวไม่สุกนะตัวมันแข็งเยอะเสียชีตับไปก่อนเจ๊ไม่ต้องเปิดเพื่อนมีเสียงวะนะโอ้ยไอ้เป็นหมอนของไอ้นี่เป็นไม่ได้ใช่ปะเนี่ยข้างเขาอาจจะเอาไฟลงดินเอาดินเขาโอ้ขาดใช่ไหมขาดกาวขาดด้วยครับขาดแล้วเนี่ยขาดกาวขาดด้วยไม่จะขาดอะไรกาวขาดกึ่งนี้เลยพันกับเหล็กหลักไว้ข้างล่างเนี่ยนี่ใครบอกเอาปลาแป๊บนึงไปจบตับหนาตอนนี้เช็คไม่ได้ว่าไหนไฟไหนดินนะเพราะว่าเราขอมิเตอร์ไปแล้วเนี่ยแล้วสับไปเลยใส่แล้วมิเตอร์อยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่มันมีสายดำลงอยู่นะช่างรู้เรื่องเลยช่างไปล่ามึงเดินจริงๆแล้วมากบเส้นเนี้ยคือที่ลงดินไปเมื่อกี้ครับครับตรงไหนตรงคอมพิวเตอร์แล้วครับครับมันตอบผิดเหรอเรียบร้อยวันลงแล้วตีนแผ่นบาทใช่ป่ะแล้วมีจุดไงแล้วก็โครงตู้อยู่กับกาวนี่อ๋อมันไม่ลงกาวหรอกคือในลักษณะของสายขาดสายเมนมันโดนดึง
สายมันโดนดึงครับผนังบ้านมันพังใช่ไหมสายมันดึงปุ๊บมีแผลปุ๊บแล้วบากามันติดอยู่กับโครงตู้แล้วนี่ฝ่ายมันบาดที่ตู้มันเลยเป็นอย่างนี้มันก็เลยลงดินอย่างนี้ก็ต้องให้ไฟฟ้ามาทำสายไฟให้พี่ใหม่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผู้ที่ไฟต้องไปหาช่างภายในมาดึงเมนเป็นเพราะเป็นหลังมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟอ๋อครับไอ้นี่ก็ไปจ้างวันนี้กูก็ไม่มีไฟถ้าไม่งั้นอะดึงจากหัวตู้มาแล้วอ้อมมา